พบผิดครับก็จะมีผู้ขับหน่วยท่านก็จะมีสายงานประมาณ6สายงานครับทีนี้ร้อยตำรวจโทท่านนี้เป็นหัวหน้าสายงานที่4คืองานส่งตำรวจลงมาครับแล้วก็ผู้เสียหายเองก็เป็นรองหัวหน้าสายงานนี้อยู่ด้วยกันร้อยตำรวจโทท่านนี้เนี่ยกับผู้เสียหายเนี่ยเป็นตำรวจชั้นประทวนรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าร้อยตำรวจโทท่านก็สอบเรื่องเชื่อชั้นยศไปนะครับเป็นสัญญาบัตรครับคือมีความขัดแย้งอะไรกันมาก่อนก็เรื่องอย่างนี้ท่านอุตการนะฮะนักเรียนมุ่งต้นคือเรื่องเบิกจ่ายน้ำมันคือในการเบิกจ่ายปกติเนี่ยของนักเรียนว่าราคายอดเนี่ยยอดละ50-100เนี่ยยอดเต็มเนี่ยมันจะมีรถเต็มเติมรถมันไม่ครบหรอกครับเพราะว่าโดยลักษณะธรรมชาติมันมีเศษไอเศษตรงเนี้ยซึ่งไอคนที่ถือกุญแจน้ำมันคนที่หนึ่งเนี่ยซึ่งสนิทกับผมแกก็เวลาผมโบนน้ำมันเติมน้ำมันได้20-30แกก็จะเติมส่วนเกินเนี้ยให้ไปก็จะได้40-50แบบนี้ฮะเกินไปทีนี้ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่พอใจผมและหัวหน้าสายงานของเราลุงเนี่ยแล้วตัวท่านเนี้ยกดเกลียดผมอย่างมากก็คือว่าไม่ได้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องนี้จริงฮะเรื่องนี้เรื่องเดียวสาเหตุเดียวที่เขาเกิดการแกล้งนี้ขึ้นมาก็คือเขาหมั่นไส้ฮะคือทุกอย่างที่ผมขอผู้บัญชาเนี่ยว่าจะขออะไรก็จะได้ครับจะได้ทีนี้กลายเป็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างบางครั้งนะฮะใครๆก็อยากไปซื้ออยากแต่ผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาครับผมกล้าพูดนะของราคาเท่าไหร่ผมก็ซื้อเท่านั้นทีนี้กลายเป็นว่าไปเปลี่ยนบังผลประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยที่เขาควรจะได้รับช่วงก่อนหน้าอยู่ที่กองกับตีเวลาครับใช่ไปได้ใครก็คือทำเรื่องนี้แต่ว่าก็เป็นการเคลียร์กันภายในฮะเคลียร์ภายในทำเรื่องไงขโมยบัตรเดียวนี่ฮะครับแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ขโมยครั้งนี้มันเป็นการยังไงใส่ร้ายกันเรื่องลักทรัพย์ด้วยแล้วก็แจ้งความเท็จด้วยครับเป็นพยานเท็จด้วยครับแล้วถือข่าวว่าผมเข้าใจว่าผู้เสียหายเองเนี่ยในมีปัญหาผมอยู่แล้วฮะเข้าใจว่าเรื่องเติมน้ำมันนั่นใช่ไหมพี่ผู้เสียหายอ่ะครับได้ร้อยโทเนี่ยร้อยโทเนี่ยก็เป็นหัวหน้างานของเราเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้หัวหน้างานก็เป็นหัวหน้าไปแต่ว่าส่วนเจ้าที่เขามีความขัดแย้งกับพี่ด้วยหรือเปล่าก็มีครับเรื่องนี้เขาก็เรื่องนี้เหมือนกันแสดงเขาสองคนก็ทำร่วมกันแล้วก็พี่ไปขัดขวางอะไรอย่างนี้นะประมาณนั้นนะน่าจะรู้กันเพราะว่าตัวในดาบเนี่ยที่แจ้งความเนี่ยเป็นลูกน้องของร้อยโทเนี่ยเท่าไหร่นะเขากดไปขโมยไปเท่าไหร่นะสองบาทเงินสองใบครับครั้งแรก3,000 บาทครั้งที่สองครั้งที่สอง2,400 บาทรวมเป็นเงิน5,400 บาทห้าพันสี่ร้อยบาทครับ